ส่องอีกเครื่องหนึ่งที่หลายฝ่ายเองก็เฝ้ารอกันมาว่าเมื่อไหร่จะมีมติก็คือสุดท้ายแล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาจะพูดคุยกันกี่วันนะฮะใช่ค่ะคือล่าสุดในการประชุมเมื่อวานนี้คือ4บวกหนึ่งครับอภิยยปราย4วันลงมติ1วันรวมทั้งหมดทั้งกระบวนการคือ5วัน5วันค่ะเริ่รมวันที่19แต่ว่าเดิมทีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านต้องการคือ5บวกหนึ่งใช่ค่ะคือเขาขออภิปราย5วันเลย ใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้พูดคุยกันแล้วก็โอเคตกลงกันได้แต่ว่าทางฝ่ายค้านเองเนี่ยก็จะไปปรับในเรื่องของการอภิปรายใหม่ทั้งจํานวนคนแล้วก็เวลาด้วยนะคะ4วัน11คนใช่ค่ะจะนับเป็นวันก็ไม่ได้ต้องนับเป็นชั่วโมงใช่ไหมั่ะฝ่ายค้านได้ระยะเวลาในการอภิปราย45ชั่วโมง45ชั่วโมงนี้เขาต้องมาอภิปรายซักฟอกรัฐมนตรี11คนนะครับใช่ค่ะคือคุณสุทินเองเนี่ยประธานวิฝ่ายค้านบอกว่าการประชุมเมื่อวานนี้ก็คือวิ ฝ่ายค้านวีปรรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติกําหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือ19-22ถึงเหมือนเดิมนะคะลงมติ23ฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย45ชั่วโมงคอรออสอสอในฝั่งรัฐบาลแล้วก็ประธานสภาได้เวลารวมแล้ว18ชั่วโมงส่วนการอภิปรายเนี่ยแบ่งเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีทีละคนอภิปรายพ่วงก,ก็คือมีเป้าหมายหลักเป้าหมายรองแล้วก็อภิปรายพ่วงได้ทั้ง นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะครับ19บถึง22ซึ่งเป็นวันอภิปรายเนี่ยจะเป็นวันอังคารถึงวันศุกร์ครับคุณผู้ชมส่วนวันลงมติวันที่23เป็นวันเสาร์นะครับเขาในวันอภิปรายเนี่ยเขาจะเริ่ม8โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณนะครับส่วนวันสุดท้ายวันศุกร์เนี่ยนะฮะอภิปรายไม่เกินเที่ยงคืนครับแล้วก็ลงมติวันเสาร์ที่23าเขาจะเริ่มกันตอน10โมงครึ่ง นี่เป็นเวลาที่ปรากฏออกมานะครับทีนี้ผู้อภิปรายของฝ่ายค้านหนึ่งคนเขาวางแผนไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าสามารถอภิปรายรัฐมนตรีได้หลายคนแต่ต้องคนละประเด็นนะค่ะ,ะคือซ้ําได้หมายถึงว่าซ้ําตัวบุคคลได้แต่อย่าซ้ําประเด็นนะครับคุณจุดทินเขาก็พอใจนะคะคที่ที่ได้เวลาแบบนี้45ชั่วโมงแล้วก็จากนี้ไปก็จะไปจัดสรรเวลาให้กับสมาชิพพกพรรคในการอภิปรายด้วยนะคะ เหมือนกับว่าเป็นการเจอกันครึ่งทางเลยนะ<า>ตอนแรกฝ่ายค้านเนี่ยที่ผมบอกคุณผู้ชมเขาขออภิปราย5วันแล้วก็ลงมติอีกหนึ่งวันส่วนฝ่ายรัฐบาลบอกว่าอะไรจะอะไรเยอะแยะฝ่ายรัฐบาลบอกว่าจะอะไรมาพูดเยอะแยะเอาไป3วันพอแล้วไปลงมติวันที่4<า>นะครับสุดท้ายมาเจอครึ่งทางคืออัาสวัน,น,วนลงมติวันที่5นะครับก็ในเรื่องกรอบเวลาแฮปปี้เอนดิ้งแต่ในเรื่องของการอภิปรายจะแฮปปี้เอนดิ้งหร<า>ือเปล่าแต่ว่าฝ่ายค้าเนเองเขาก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าจะไม่ซ้ำซากวกวนแน่นอน คือใหม่แน่นอนใช่ใหม่สดแต่ก็ต้องรอดูมีประเด็นอะไรบ้างเนี่ยที่ว่าใหม่แน่มีเรื่องอะไรเครื่องบินมิกของกองทัพเมียนมาอันนี้มาแน่นะครับใหม่ๆเรื่องปัญหาวิกฤตพลังงานน้ํามันแพงราคายางถูกะอะไรแบบนี้น่าจะมาแน่ๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยฮะสดๆร้อนๆเรื่องของสูตรในการอภิปรายเออขออภยัยสูตรในการคิดคำนวณสสอปชีราอชื่อ,อ,อมาแน่นะครับ